สำหรับในคลิปนี้นะคะชนิดแรกก็คือมอนสเตล่านั่นเองนะคะไม้ฟอกอากาศไม้ใบใหญ่ใบกว้างใบสวยมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะเป็นต้นไม้ใบสวยที่นิยมปลูกในร่มในห้องประดับตกแต่งสวยงามนะคะไม้ใบสวยชนิดนี้มีประโยชน์มากก็ช่วยในการฟอกอากาศดักฝุ่นละอองดูดสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศได้ดีนะคะก็ช่วยในการลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะคะถัดมานะคะต้นเดลีนั่นเองนะคะเดลีใบมันเดลีกวักเงินนะคะก็เรียกได้เพราะว่าเวลาออกดอกสีขาวจะเหมือนกวักนะคะตัวนี้ก็เป็นได้ทั้งไม้มงคลไม้ฟอกอากาศในอาคารบ้านเรือนได้ดีนะคะชอบอยู่ในร่มนะคะแสงแดดรำไรชอบความชื้นนะคะก็ชอบเย็นๆนะคะไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดโดยตรงใบจะไหม้ก็รดน้ำเช้าเย็นวันละครั้งนะคะก็ให้เปียกชุ่มนะคะเวลาที่เรารดน้ำนะคะก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์เยอะจริงๆนะคะสำหรับต้นนี้คือยางอินเดียนะคะแต่เป็นยางอินเดียใบด่างนะคะตัวนี้ก็จะมีราคาที่สูงกว่ามีความสวยงามนะคะยางอินเดียธรรมดาที่ว่าสวยแล้วต้นนี้ก็ยังมีความสวยงามนะคะมีสีชมพูอมเรื่ออยู่ในใบนะคะก็มีความสวยงามสามารถดูดอากาศดูดซับสารพิษได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะตัวนี้ต้นเดียวมุมเดียวนะคะก็เอาอยู่นะคะสำหรับยางอินเดียนะคะเลี้ยงดูง่ายนะคะสามารถอยู่ในที่แสงรำไรนะคะแสงน้อยๆถึงแสงกลางแจ้งก็อยู่ได้นะคะสำหรับต้นนี้ต้นวาสนานะคะวาสนาพารวยวาสนามีหลายลักษณะหลายแบบนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ใหม่ชื่อวาสนาพารวยนะคะก็มีความสวยงามนะคะเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศได้ดีอยู่ได้ในทุกสภาพดินชอบแสงแดดรำไรถึงกลางแจ้งนะคะก็เป็นไม้ที่ดูดซับสารพิษฟอกอากาศอยู่ในห้องในบ้านได้อีกหนึ่งชนิดนะคะตัวนี้เป็นกล้วยไม้นะคะมีประโยชน์มากนะคะช่วยฟอกอากาศได้ดีนะคะโดยเฉพาะดูดสารพิษดูดซับฟอร์มาลดีไฮด์นะคะดูดซับอะซิโตนดูดซับโคโรฟอร์มนะคะดูดซับแอลกอฮอล์นะคะก็จะปล่อยออกซิเจนในตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะสำหรับกล้วยไม้มีความสวยงามและสามารถฟอกอากาศได้ดีนะคะดูดซับสารพิษได้หลายตัวเลยนะคะดังที่กล่าวมาแล้วตัวนี้เป็นเงินไหลมานะคะตระกูลเงินไหลมาช่วยเสริมดวงหนุนดวงยังไม่พอนะคะก็ช่วยในการฟอกอากาศดูดซับสารพิษเลี้ยงได้ทั้งในน้ำและในดินนะคะก็ตระกูลนี้ก็มีหลายชนิดนะคะมีออมทองมีออมทรัพย์มีออมนาคไม้ตระกูลนี้ก็เป็นได้ทั้งไม้มงคลจิ๋วไม้เล็กไม้ฟอกอากาศนะคะประโยชน์เยอะจริงๆนะคะและไม้ฟอกอากาศในกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มของตระกูลสาวน้อยปะแป้งนะคะซึ่งก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะจะเลือกแบบไหนชื่อมงคลชนิดไหนก็ได้นะคะแต่ก็อยู่ในตระกูลสาวน้อยปะแป้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสริมทรัพย์นะคะคาถาเงินพรชัยมงคลกวักทองคำนะคะก็จะมีหลายแบบหลายลักษณะด้วยกันก็อยู่ในตระกูลสาวน้อยปะแป้งที่จะช่วยในการฟอกอากาศดูดซับสารพิษในอาคารบ้านเรือนได้อีกหนึ่งชนิดนะคะส
ส่วนตัวนี้ตระกูลเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนะคะก็ช่วยฟอกอากาศได้ดีนะคะดูดสารพิษและคายความชื้นได้มากก็ทำให้เพิ่มความสดชื่นนะคะก็ชอบแสงแดดรำไรนะคะชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีอยู่ในห้องในบ้านได้ดูดซับสารพิษได้ดีนะคะตัวนี้ก็หนึ่งในไม้ฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นไม้ในตระกูลยูโฟเบียนะคะก็อยู่ในพวกแคทตัสนะคะเลี้ยงแบบแคทตัสแต่ว่ามีความคงทนต่อสภาพอากาศสามารถนำไปไว้ในบ้านเรือนเพื่อดูดซับสารพิษดูดเชื้อราในอากาศได้นะคะสำหรับยูโฟเบียตัวนี้ก็มีความสวยงามด้วยมีความคงทนเลี้ยงง่ายด้วยนะคะและช่วยในการดูดซับสารพิษได้ดีอีกด้วยนะคะอันนี้ว่านหางจระเข้นะคะหลายๆท่านก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะมีประโยชน์เยอะเป็นได้ทั้งสมุนไพรนะคะไม้ฟอกอากาศนะคะก็จะดูดซับสารพิษได้ดีนะคะถ้าระวังไว้ตรงจุดไหนถ้าสังเกตได้จากใบนะคะถ้าใบเป็นจุดเหลืองๆตรงนั้นก็คือจะมีสารพิษเยอะนะคะตัวนี้ก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะหลายสายพันธุ์ด้วยกันก็เลือกเอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะอยู่ในบ้านเรือนได้อยู่ในห้องได้ตัวนี้อยู่ในห้องนอนได้ด้วยนะคะตัวนี้จะให้ออกซิเจนตอนกลางคืนนะคะส่วนผู้ด่างนะคะก็จะช่วยฟอกอากาศในด้านของเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะในอากาศดูดสารพิษในอากาศได้ดีนะคะดูแลง่ายปลูกเลี้ยงได้ง่ายนะคะก็อยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำนะคะตัวนี้กูด่างก็เลี้ยงง่ายสุดแล้วนะคะมีประโยชน์เยอะด้วยก็ฟอกอากาศสามารถอยู่ในบ้านเรือนได้ทุกมุมได้ทุกจุดเลยนะคะสำหรับต้นพลูด่างนะคะไผ่กวนอิมนะคะก็เป็นไม้ที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและในดินนะคะก็ช่วยฟอกอากาศนะคะผลการวิจัยก็ออกมาแล้วนะคะว่าไผ่กวนอิมก็สามารถฟอกอากาศได้ตัวนี้เป็นไผ่กวนอิมหยกส่วนตัวนี้เรียกว่าไผ่กวนอิมทองนะคะตัวนี้จะปลูกอยู่ในกระถาง4นิ้วก็นำไปตกแต่งได้ในทุกรูปแบบนะคะจะใส่กระถางสวยงามแบบไหนชนิดไหนก็เอาที่สไตล์เพื่อนๆต้องการได้นะคะตัวนี้เป็นไผ่กวนอิมทองอยู่ในบ้านเรือนนะคะได้ดีด้วยนะคะสำหรับไผ่กวนอิมก็ชอบชื้นนะคะสามารถอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำชอบแสงแดดรำไรนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เรียกว่าซานาดูนะคะซานาดูก็ช่วยในการดูดซับสารพิษนะคะฟอร์มาลดีไฮด์และอาซิโตนนะคะตัวนี้อยู่ในบ้านเรือนมีความคงทนต่อสภาพอากาศได้ดีนะคะสามารถอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยๆเช่นในอาคารบ้านเรือนนะคะอยู่ได้เลยนะคะสำหรับซานาดูส่วนตัวนี้ก็เรียกว่าเฟิร์นบอสตันนะคะเฟิร์นบอสตันก็เป็นหนึ่งในไม้ฟอกอากาศที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนได้อย่างดีนะคะตัวนี้เพิ่มความเขียวความสดชื่นไม่พอก็ยังสามารถดูดซับสารพิษและฟอกอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะและนี่ก็คือพลูฉลุนะคะพลูฉลุมีลักษณะใบเด่นใบมีความเด่นเฉพาะตัวเพราะว่าในใบก็จะมีฉลุนะคะเป็นรูฉลุโดยธรรมชาติของพลูฉลุเองนะคะตัวนี้ก็ฟอกอากาศได้มีความสวยงามนะคะอยู่ในตระกูลพลูด่างนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้
คะก็คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มองหาไม้ฟอกอากาศในอาคารบ้านเรือนนะคะก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นิตยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ